ใบเฟิร์นพัสกรยอมรับต่อสังคมซุ้มมีลูกเปิดบ้านใบเฟิร์นพัสกรหลังใหม่ใหญ่โตสวยอลังเป๊ะปังทุกมุมหลังจากมีปัญหากับผู้รับเหมาจนเป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตและทำให้บ้านในฝันตั้งแต่ที่ซื้อมาปี61ต้องเสร็จล้าช้าออกไปนานสมควรในที่สุดบ้านใหม่จากน้ำพักน้ำแรงของใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวคนโตของตลกชื่อดังจตุรงค์มกจกก็เสร็จสมบูรณ์ 100% เขาอยู่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านจตุรงค์เปิดใจไม่ได้ไปอยู่บ้านใหม่ใบเฟิร์นเพราะน้อยใจไม่มีเหตุผลอะไรที่ไม่ไปต้องบอกก่อนว่าเราภูมิใจเขาที่เขาสามารถสร้างตัวมีบ้านหลังใหญ่สวยๆอยู่แต่ในความรู้สึกของเราบ้านที่เราอยู่มันดีมีความสุขอยู่แล้วอยู่กันมา20ปีแล้วผ่อนหมดจนเรียบร้อยเรากลัวเขาจะอยู่ในบ้านของใบเฟิร์นแล้วเป็นภาระพร้อมพูดตลกว่าเรากลัวว่าจะต้องไปช่วยผ่อนไม่มีอะไรไม่ได้มีปากเสียงกันจริงๆก็มีบ้างตอนแรกเพราะเรามีบ้านอยู่แล้วจะไปซื้อทำไมแม่น้องเขาก็ต้องไปอยู่แล้วบ้านหลังที่เราอยู่ยังไงล่ะแต่เรื่องของเรื่องเขาอยากให้แม่อยู่มีบ้านสวยๆมีความสุขเท่านั้นเองเขาก็คิดดีแต่คนคิดคนละมุมกับเราและเมื่อถามว่าทำไมไปอยู่บ้านเดียวกับลูกสาวใบเฟิร์นไม่ได้ทางด้านจตุรงค์บอกว่าเวลาคุยกันมันต้องชงกันเพราะนิสัยนั้นเหมือนกันเขาเหมือนเราซึ่งแรกๆเราก็แบบว่าทำไมเป็นคนแบบนี้แต่พอมานั่งคิดดูแล้วก็รู้เลยว่ามันเหมือนเรามากๆเหมือนเรามีปากเสียงกับตัวเองนิสัยเหมือนเรามากซึ่งก่อนหน้านั้นใบเฟิร์นโพสต์ถามยอมรับมีลูกมีแฟนแล้วหลังจากที่เพิ่งออกมาประกาศว่าตัวเองโสดไม่นานและดูเหมือนว่าตอนนี้สาวใบเฟิร์นจะมีหนุ่มมาดามใจเพราะล่าสุดสาวใบเฟิร์นนั้นออกมาโพสต์ภาพลงไอจีตัวเองยอมรับตามตรงว่าตอนนี้มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วพี่เขาเป็นคนน่ารักเวลาเลิกงานคอยมาดูแลรับส่งตลอดใช่ค่ะเสื้อฝาด้านล่างนั่นแหละซึ่งโพสต์ดังกล่าวพอเมื่อซูมโพสต์ลงไปก็พบว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณหนุ่มช้าตลกชื่อดังของเมืองไทยแหมทำเอาแฟนคลับตกใจคิดว่ามีแฟนใหม่จริงๆที่ไหนได้เรียกว่าเธอนั้นอามกันแบบขำๆงานนี้คนเลยพากันมาแวะเวียนขำกระจายกันเลยทีเดียว